สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาพบกับท่านนายอำเภอทวีบุญช่วยท่านนายอำเภอปวยน้อยนะคะวันนี้เรามีสิ่งที่จะนำเสนอที่อยู่หน้าอำเภอนั้นก็คือต้นมะม่วงใช่ไหมคะเป็นต้นมะม่วงป่าที่อยู่คู่กับที่ว่าการอำเภอมานานค่ะน่าจะเป็นร้อยปีแล้วนะคะถ้าที่ถามชาวบ้านก็ว่ามีมาก่อนชาวบ้านอายุ70-80ปีเขาบอกเกิดมาก็เห็นต้นนี้อยู่แล้วค่ะชาวบ้านจะมีอายุเยอะแล้วปีนี้เป็นที่น่าดีใจว่าไม่เคยเห็นว่ามีการออกช่อแล้วก็ออกผลดกขนาดนี้ครับถามพวกเราที่อยู่ที่นี่บอกว่าปีที่แล้วก็ไม่มีผลปีนี้เป็นด้วยอากาศที่เหมาะสมดกที่เห็นนี่นะครับดกมากเลยนะคะลูกป่าลูกเขาขนาดเล็กๆนี่ไม่ทราบว่าเท่าตัวเต็มที่แล้วมันจะมีผลขนาดไหนเพิ่งเคยเห็นอันนี้แต่ว่าปีนี้โดกมากกว่าทุกปีเลยนะคะไม่ใช่ทุกปีปีที่แล้วไม่มีอ๋อปีที่แล้วไม่มีค่ะอันนี้เป็นเหมือนซิกเนเจอร์หนึ่งของหน้าอำเภอเลยใช่ไหมคะถึงไม่มีผลแต่ก็ให้ความร่มรื่นค่ะทุกฝ่ายตั้งใจที่จะอนุรักษ์ไว้นะครับชาวบ้านบอกว่าห้ามใครมาตัดตรงนั้นเลยโอ้ค่ะดูแลต้นนี้เป็นเหมือนจิตวิญญาณอย่างหนึ่งของชาวอำเภอนี้เลยค่ะชาวบ้านเขาบอกว่าผมจะดูแลเองครับห้ามใครตัดห้ามใครตัดเขาก็เป็นที่ยินดีครับที่จะช่วยกันอนุรักษ์ต้นไม้พื้นเมืองค่ะต้นใหญ่ดกมากเลยนะคะมีการล้อมไว้ด้วย